วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาถรรพ์เรื่องราวที่นำเสนอทั้งความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ความลี้ลับของสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะวันนี้อยู่กิฟต์แล้วก็อาจารย์หวังพลังจิตอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์หวังมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำท่วมคุณผู้ชมหลายท่านมีปัญหาเรื่องห่วงจุ้ยในการปรับเปลี่ยนบ้านใหม่โอ้อาจารย์บ้านพังเดี๋ยวปลาเก๋ลอยไปหมดเลยหรือว่าผนังลอกหมดเลยนี่อาจารย์มีคำแนะนำอะไรอย่างไรบ้างเรื่องห่วงจุ้ยบอกงี้ค่ะว่าหลังจากที่หลายๆบ้านนะคะประสบเหตุกับอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยความเสียหายเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่หลงเหลือไว้ก็คือความเสียหายนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณพื้นบ้านพื้นเรือนนะรวมไปถึงผนังกันเลยนะน้องกิฟต์เรื่องเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะสบายใจได้เปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตใช่นะที่โดนๆกันเท่าที่เห็นแล้วบางท่านบนเพดานเมื่อวานดูข่าวบนเพดานเนี่ยเชื้อราขึ้นเลยทีเดียวมันความชื้นไงจากในส่วนของเอ๊ะบางคนบอกเอ๊ะทำไมน้ำท่วมแค่ถึงประมาณเอวเองแต่เชื้อราหนุนครับอยู่บนเพดานความชื้นความชื้นกับอากาศพอมันสัมผัสกันปุ๊บมันก็จะเกาะไปเป็นพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียอะไรพวกนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรียกว่าล้างบ้านกันเลยทีเดียวครั้งนี้สาหัสอ่ะคราวนี้มาพูดอย่างนี้ดีกว่าว่านะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของฮวงจุ้ยถามว่าหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมแล้วมันมีผลหรือก็มีความเสียหายกับเรื่องของฮวงจุ้ยไหมมีแน่นอนอันดับแรกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเรือนเรานะคะหรือว่าสถานประกอบการใดๆหากมีสิ่งไหนที่มีกลิ่นที่ไม่ดี มีรอยมีคราบที่สกปรกนะคะนั่นคือทำให้พลังฮวงจุ้ยเสียอยู่แล้วนะคะสองเขาบอกว่ามันจะทำให้ส่งผลเป็นเรื่องของสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยคือถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์จริงแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยมันอ้างอิงมาจากความเป็นจริงนะกิฟต์นะคะมันก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคการติดเชื้ออะไรต่างๆได้ด้วยวิธีแก้ในพื้นฐานนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากในการแก้ปรับฮวงจุ้ยหลังเกิดเหตุน้ำท่วมอันดับแรกสิ่งที่คุณต้องทำนะวันนี้เมื่อคุณเข้าพื้นที่ไปแล้วเตรียมโรงอาบสะอาดการใช้เกลือเม็ดเกลือเม็ดเนี่ยนะอาจารย์ใช่หรือเรียกว่าดีเกลือน่ะโอ้เกลือเม็ดนะการใช้เกลือเม็ดนะคะเข้าไปสาดบนพื้นหรือผสมให้เป็นน้ำเกลือแล้วล้างพื้นล้างผนังล้างหรือว่าไปชำระล้างในส่วนที่โดนน้ำหรือมีรอยน้ำอยู่มันเป็นการแก้พลังในเรื่องของซาชีซาชีก็คือมันเป็นลักษณะของความเป็นหินนะคะล้างความเป็นหินเป็นหยางให้มันเกิดความสมดุลขึ้นนะคะเกลือเนี่ยนอกจากจะสามารถชำระล้างคราบสกปรกต่างๆแล้วเนี่ยในความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือช่วยระงับกลิ่นได้ด้วยในเบื้องต้นอันนี้เกลือจริงในเรื่องระงับกลิ่นแต่ทำไมถึงจะต้องใช้ดีเกลือเกลือธรรมดาเกลือป่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรออาจารย์คือถ้าเกิดว่าเป็นเกลือป่นทั่วไปหรือว่าเกลือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ย มันจะมีความละเอียดเยอะการระเหิดระเหิดในอากาศจะไปได้เร็วคือมาอีกทีปุ๊บเป็นน้ำแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เม็ดเกลือหรือดีเกลือเนี่ยนะคะโอกาสในการระเหิดเนี่ยก็จะช้าแล้วก็การดูดซับกลิ่นก็จะทำได้ดีกว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลือนี้เนี่ยหมดอายุสังเกตก็คือจะเริ่มเป็นน้ำนั่นเองก็คือมาด้วยขั้นตอนของการระเหิดระเหยนั่นแหละก็เรียกว่าพอระเหิดเสร็จปุ๊บก็ใช้ระเหยกันไปใช่ก็จะเป็นแบบนี้วิธีแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าให้นําเกลือเม็ดนะคะหรือว่าดีเกลือที่เราเรียกกันเนี่ยที่เราซื้อกันตามแถวๆสมุทรสาครเวลาหลายๆท่านที่ไปกินอาหารทะเลที่สมุทรสาครก็จะซื้อมาเป็นถุงๆใหญ่ๆคุณผู้ชมถุงละประมาณ100กว่าบาทใช่30 40นี่ก็เยอะมากแล้วหลายโลแล้วให้นําเกลือนะคะทั้งเม็ดก็ได้นะคะหรือว่านําไปผสมในน้ำนะแล้วก็ราดลงไปนะคะหรือใช้เกลือทั้งเม็ดเนี่ยสาดลงไปให้ทั่วๆแล้วทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้เกิดการดูดกลิ่นหลักการนี้เนี่ยคล้ายกับการปรับฮวงจุ้ยนะคะในเรื่องของการทำพิธีถอนส้วมถอนบ่อนะคะหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่กักเก็บสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยการแก้ฮวงจุ้ยก็ใช้พิธีในการทำก็คือใช้เกลือเหมือนกันหลักการคล้ายกันแต่อันนี้เนี่ยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์คือช่วยดับกลิ่นและฆ่าเชื้อและอย่างนึงที่ต้องใช้ควบคู่กันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการนำใบชานำใบชาเนี่ยมาโปรยไว้นะคะตามมุมตามซอกที่ยังคงมีความชื้นใบชาเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่ดูดซับความชื้นได้สองนำใบชาไปผสมให้เกิดเป็นน้ำชานะคะก็สามารถที่จะไปชำระล้างคราบที่เป็นไขมันจากน้ำได้ด้วยคือน้ำที่มันท่วม
ช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้กิฟต์ส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียน้ำเป็นน้ำเน่านะเป็นน้ำเน่าแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของคราบไขมันเนี่ยปะปนเข้ามาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะซื้อใบชาเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็กลิ่นต่างๆก็จะช่วยเป็นการดูดซับกลิ่นไปเนี่ยได้อีกชั้นหนึ่งนะอันนี้คือเบื้องต้นนำไปทำค่ะแล้วก็การจัดฮวงจุ้ยใหม่ต่อจากนี้เนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งอัปมงคลล้างสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในบ้านเราด้วยเกลือนะคะก็คือทั้งเกลือแล้วก็ใบชาถามอีกนิดนึงอาจารย์ใบชาเนี่ยต้องระบุเจาะจงไหมว่าเป็นชาประเภทไหนหรือว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอาจารย์ไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยใบชาเนี่ยสามารถใช้ชาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าโดยมาตรฐานทั่วไปก็ขอให้ใช้เป็นพวกชาจีนหรือชากลิ่นมะลิพวกนี้ก็คือ1จะหาได้ง่ายนะคะแล้วก็การต้มการลวกหรือว่าการย่อยสลายเองเนี่ยก็จะง่ายด้วยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อที่เป็นชาแบบหรูหราเกินไปคือมาเพื่อเอาไว้ชงดื่มที่เป็นถุงเล็กๆที่มาเป็นแพ็คนะฮะเหมือนชาอังกฤษเหมือนอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันก็ประโยชน์มันจะยังไม่เข้มข้นมากพออันนั้นคือไว้เพื่อบริโภคจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นชาแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการดูดซับความชื้นได้ด้วยนะคะแล้วเมื่อไปชงเป็นน้ำก็สามารถที่จะดับกลิ่นแล้วก็ล้างคราบได้ด้วยค่ะก็คุณผู้ชมหาง่ายๆเลยนะในส่วนของดีเกลือเองซึ่งคิดว่าปัจจุบันหายากตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหน่อยก็จะมีนะคะรวมไปถึงใบชาที่อาจารย์วังแนะนำนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆทั้งในส่วนของเรื่องการดับกลิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยด้วยนะอาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถจมน้ำหลักการนี้ใช้ได้ไหมเกลือและชาใช้กับตัวรถได้ไหมอาจารย์ได้อันดับแรกเนี่ยก็คือนำเกลือใส่ภาชนะที่มีขนาดประมาณแก้วแชมเปญแก้วแชมเปญถ้าคุณผู้ชมกะประมาณกิ๊บก็กะประมาณนี้นะแก้วแชมเปญคือแก้วแชมเปญเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าแก้วแชมเปญเนี่ยนะคะถ้าคุณนำเกลือไปใส่แล้วไปวางไว้ในบ้านเป็นการเสริมฮวงจุ้ยด้วยอ๋อเหรอแต่ต้องวางไว้ในจุดที่เป็นลักษณะของแนวท่อน้ำทิ้งห้องน้ำหรือพวกนี้ลักษณะของแก้วที่จะบรรจุเกลือเนี่ยก็ต้องมีรูปทรงที่ถูกฮวงจุ้ยนะจ๊ะคือต้องเป็นแก้วแชมเปญเท่านั้นใช่ต้องเป็นการเสริมธาตุกันถ้วยแก้วหรือรูปทรงที่เหมาะสมก็คือลักษณะแบบแก้วแชมเปญค่ะนะจ๊ะถ้าเป็นในรถก็เช่นกันนะคะสามารถนำเกลือนะคะเม็ดเนี่ยใส่ไว้นะในแก้วที่มีรูปทรงแบบแก้วแชมเปญแต่ต้องไม่เต็มแก้วจนเกินไปแล้วไม่พร่องจนเกินไปต้องมีขนาดที่พอดีเพื่อให้เกิดช่องว่างให้อากาศนั้นสามารถทำการระเหิดแล้วก็การดูดกลิ่นได้คล่องประมาณสักเศษ3/4ของแก้วได้ไหมประมาณนั้นกำลังสวยใช่ถ้าตีเป็นปริมาณแก้วอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณนี้เนาะเหลือแบบอีกนิดนึงคือเหลือปากแก้วสักประมาณอากะว่าข้อนิ้วข้อองคุลีหนึ่งนะคะประมาณนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือใบชาเช่นกันถามว่าทำยังไงถึงจะดีมีทั้งการนำมาเป็นถุงใบชาที่เราทำเองได้นะคะที่แบบช่วยดับกลิ่นในรถที่เราเคยเห็นนะผ้าขาวบางถ้าเรามีอยู่ในบ้านในครัวะนะคะหรือสองแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ย เป็นถุงเท้าบางๆนะก็ได้คือเราเอาแค่ไปดูดกลิ่นมันคือก็นำใบชาแห้งนะคะยัดใส่ลงไปนะในผ้าหรือว่าในถุงเท้าแบบนี้หรือว่าภาชนะที่มันบางนะแล้วก็ไปวางไว้ตามจุดอับต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถช่วยดูดกลิ่นได้แล้วมีอีกนะกิฟต์ถ่านที่เราหุงต้มกันนะคะมันมีความเป็นคาร์บอนนะคะการดูดซับกลิ่นนะคะที่อยู่ในอากาศหรือว่าอยู่ในออกซิเจนเนี่ยก็สามารถช่วยได้แต่จริงๆแล้วพูดตรงๆอีกอย่างนึงถ้าถึงขั้นนี้ได้ว่ารถทั้งคันจมน้ำอ๋อใช่อาจารย์คิดว่าอย่างไรพี่ว่ามันคงต้องสาหัสพอสมควรคงต้องเปลี่ยนเยอะกิฟต์อาจจะไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าว่าเป็นเพียงแค่รถที่ต้องใช้การวิ่งรุยน้ำแต่ไม่ได้ถึงขั้นจมน้ำเนี่ยวิธีเหล่านี้ที่บอกไปเนี่ยแก้ได้แน่นอน2การปรับนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักของการให้ความเคารพและศรัทธาต่อแม่ย่านางรถก็คือต้องมีกลิ่นที่สะอาดตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแม่ย่านางนะด้วยก็สอดคล้องกันแล้วก็สามารถนำเคล็ดลับที่อาจารย์วังแนะนำเนี่ยไปใช้ได้อุปกรณ์มีง่ายๆเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกลือในลักษณะของดีเกลือนะคะที่หาซื้อได้ปัจจุบันก็ไม่ยากแล้วเนาะแล้วก็ใบชารวมไปถึงถ่านนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเดี๋ยวครั้งต่อๆไปอาจารย์วังก็จะนำมาแชร์ฟังอีกมากมายคุณผู้ชมเรื่องราวของฮวงจุ้ยที่สามารถที่จะใช้กับตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวจะเป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าแม้แต่ในคอนโดก็ได้เหมือน
ือนกันนะหรือว่าจะเป็นออฟฟิศของคุณก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบเคล็ดลับอะไรหรือว่ามีเคล็ดอะไรที่อยากจะแบ่งปันกับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะผ่าน Facebook ของเรา www.facebook.com/hololife นั่นเองค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธายังรออยู่ในช่วงที่2ของเราค่ะ